Stand by. The show is about to start. 30-second call. โอเคครับเขาดาวครับอีก30วีครับนักแสดงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะครับสแตนด์บายครับมาเร็วTen, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. I'm the one.
ขอต้อนรับพิธีกรในค่ำคืนนี้คุณสิริญาบิชอฟและคุณภูวนาถคุณพลินสวัสดีครับสวัสดีค่ะกับผมขอเสียงปรบมือด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับโอเพนนิ่งโชว์ของเราและแน่นอนนะครับน้องมิสเตอร์ยูนิเวิร์สของเราอยู่ตรงนี้แล้วน้องโยชินั่นเองนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะฮะนี่คือมิสเตอร์ยูนิเวิร์ส2017ครับขอเสียงปรบมือให้กับโยชิด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณซินดี้ด้วยครับและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งที่ชมอยู่ที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาแห่งนี้นะครับและที่ชมผ่านทางช่อง GMM 25ด้วยนะครับสวัสดีกันอย่างเป็นทางการผมอันภูนาถคุณเปลินครับดิฉันสุริญญาบิชอปค่ะครับผมต้อนรับนะครับเข้าสู่เวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับกับการประกวด Miss Tiffany Universe 2018เวทีแห่งโอกาสสำหรับสาวงามทั่วประเทศครับใช่แล้วค่ะตื่นเต้นนะคะใช่แล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้เห็นโชว์พิเศษนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับได้เห็นแค่แวบเดียวเท่านั้นยังประทับใจกันเลยกับ25คนสุดท้ายบนเวทีนี้นะครับต้องบอกว่านี่คือทั้ง25คนที่ได้ยืนอยู่บนเวทีแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนออดิชั่นนี้มาเป็นร้อยนะคุณซินดี้ใช่แล้วค่ะเพราะว่าปีนี้ Miss Tiffany Universe ก็ได้จัดการประกวดแบบเรียลลิตี้นะคะผ่านช่อง GMM 25กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็เหมือนเจ็บเลยว่าเป็นซีซั่น2แล้วนะคะเพื่อที่จะให้กระบวนการเฟ้นหาผู้เข้าประกวดนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นแล้วก็ให้เห็นให้ทุกคนเห็นเลยนะคะว่าการที่ผู้เข้าประกวดจะมายืนบนเวทีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แต่งหน้าแต่งตัวสวยๆแล้วก็จะเข้าแล้วนะคะกว่าจะได้มาครองมงกุฎ Miss Tiffany Universe เนี่ยคุณจะต้องมาด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็ความสามารถรอบด้านเลยค่ะคุณนันคะครับอย่างที่เขาบอกว่ากว่ามงจะลงไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ค่ะนะฮะซึ่งคุณซีดี้เองนี่นะครับก็ถ้าว่าใครได้ติดตามกันนะฮะปีนี้เป็นซีซั่นที่2แล้วแล้วคุณซินดี้ก็เป็นบิวตี้มัมของเหล่าสาวงามของเราด้วยเป็นหนึ่งในบิวตี้มัมใช่แล้วค่ะก็เป็นบิวตี้มัมมาทำภารกิจเป็นเมนเทอร์นะคะสอนน้องๆเหมือนกับปีที่แล้วนะคะพร้อมกับน้องปอยปรีชดานะคะซึ่งเรา2คนก็ทำหน้าที่เต็มที่เลยนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับน้องๆแต่จริงต้องบอกเลยนะคะว่าบีบหัวใจทุกครั้งเลยเมื่อต้องมีน้องผู้เข้าแข่งขันเนี่ยออกไปจากการแข่งขันนะคะแต่เกมก็คือเกมเพราะกว่ามงจะลงไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆค่ะใช่ครับซึ่งตอนเริ่มต้นในเรียลลิตี้นะครับเรามีประมาณไม่ต้องประมาณเป๊ะๆเลยคือ30คนใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเราไปทางด้านนู้นกันดีกว่าคุณสินดีนะฮะแต่ว่าจาก30คนนี่นะครับในแต่ละสัปดาห์ที่ออกอากาศทางช่อง GMM 25ทุกวันพุธนี่นะฮะตามกติกาก็คือจะต้องมีคนที่ต้องออกจากการแข่งขันไปจนในที่สุดเหลือเพียงแค่25คนบนเวทีแห่งนี้เท่านั้นแต่วันนี้ครับต้องบอกว่ามีความพิเศษครับเพราะว่ามีรางวัลพิเศษเกิดขึ้น1รางวัลนั่นก็คือรางวัล Miss Popular Vote ครับซึ่งสาวงามท่านใดก็ตามที่ได้รับรางวัล Miss Popular Vote จะได้ Fast Track เข้าไปสู่รอบ12คนสุดท้ายซึ่งสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนี้ในการเข้าสู่รอบ12คนสุดท้ายนั้นไม่ใช่แค่25คนนี้เท่านั้นแต่รวมถึงอีก5ท่านที่ต้องออกจากการแข่งขันไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะฮะเรียนเชิญเลยดีกว่านะครับทั้ง5คนที่ต้องออกจากการแข่งขันไปก่อนหน้านี้ร่วมกลับมาบนเวทีครั้งหนึ่งนะครับขอเสียงปรบมือให้เธอทั้ง5ท่านด้วยเลยนะคะกลับมาลุ้นกันจริงๆนะคะนั่นหมายความว่าตอนนี้บนเวทีก็มีคนที่จะได้ลุ้นรางวัลนี้ไปทั้งหมดพร้อมกัน30คนเลยนะฮะหลายท่านครับผมมั่นใจว่าคงได้ติดตามนะฮะการประกวดครั้งนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นเรียลลิตี้ทั้ง4สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ถ้าหากว่าพลาดไปนะครับเดี๋ยวเราจะประมวลภาพแห่งความประทับใจกับการทำกิจกรรมมากมายเหลือเกินกับเหล่าสาวงามของเราที่เกิดขึ้นมาตลอดนะครับซึ่งตลอดการเก็บตัวนั้นได้รับการสนับสนุนที่พักนะฮะจากโรงแรมสุโขโซนโฮเทลแบงคอกและ Brighton Grand Hotel พัทยาด้วยครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เราไปชมวิทยากันเลยนะคะก่อนที่จะกลับเข้ามาชมการประกวดในรอบชุดราตรีของ25คนสุดท้ายค่ะเชิญชมได้เลยค่ะพลั
าทักมาค่ะว่าหนูต้องได้ร้องซิมโฟนีปีนี้35ต้องเลือกแล้วครับว่าจะไปซ้ายหรือขวาคุณพระช่วยผมแย่มากเลยอ่ะแล้วก็ฟีลแบบว่าดึงดูดเพศตรงข้ามไว้ดีอะค่ะโอ้ตบเลยคุณหมอมีช่างแต่งหน้ายังเดี๋ยวหาให้หมายเลข17ครับคุณแม่ซินดี้เป็นความผิดปอยเองค่ะพี่มนต์เป็นความผิดหนูเองว้ายใจเย็นๆลูกไม่เป็นไรค่อยๆหาพิษไหมอากินพีซอ่ะสโลว์สโลว์อยากด่าคนแต่งเสื้อค่ะไม่ดูไซส์คนเลยBest performance เบอร์หนึ่งครับคุณบัวครับจากทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุด Beauty Mom Boy ค่ะStandby Finale Best performanceของมิชชั่นนี้จะได้ Fast Track เข้าสู่รอบ12คนสุดท้ายเลยครับ24น้องเอสมาย ทีมที่ชนะทีมของมอมซินดี้ค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประตูน้ำโพลีคลินิกโรงพยาบาลผิวหนังอโศกผลิตภัณฑ์ละมุนกลับเข้าสู่การประกวด Miss Tiffany Universe 2018กันนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับผู้ที่จะทำหน้าที่ในการเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้ครองมงกุฎในค่ำคืนวันนี้ไปนั่นก็คือท่านคณะกรรมการนั่นเองนะครับซึ่งท่านคณะกรรมการในค่ำคืนวันนี้นะครับมีอยู่หลายๆท่านเลยทีเดียวนะฮะที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับเหล่าสาวงามของเราเพราะว่าได้ร่วมเป็นโค้ชด้วยนะครับในเรียลิตี้ของเรานะฮะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเริ่มต้นที่ท่านแรกก่อนเลยนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาท่านที่ปรึกษากิติมศักดิ์และประธานคณะกรรมการตัดสินครับนายแพทย์เทพเวชวิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการประตูน้ำโพลีคลินิกครับคุณสายสมวงศ์สาสุลักษณ์ประธานจัดหารายได้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยนายแพทย์ประยูนเจนตระกูลโรจน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคุณสมบัติสระธีรัตน์ถาโรจน์นักจัดอีเวนต์ชื่อดังประตือนั่นเองนะครับและคุณสิริชัยทหารนนท์กรรมการผู้จัดการห้องเสื้อเธียเตอร์ครับแพทย์หญิงยาอาภาณสุรีกรรมการบริหาร SK Clinics ในนามผลิตภัณฑ์ละมุนคุณมารุตสาโรวาทผู้กำกับละครชื่อดังดร.สมศักดิ์ชลาชนช่างผมชื่อดังคุณกมลฉัตรเสนเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังครับคุณองอาจวงเดชาโรจน์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดมิสทีนบริษัทเบเดเวย์ประเทศไทยจำกัด
ในนามเครื่องสำอางมิสทีนและคุณอมาตย์นิมิตภาคช่างภาพชื่อดังครับและแน่นอนนะฮะตอนนี้กรรมการของเราทุกท่านพร้อมแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมทุกท่านพร้อมเช่นกันครับขอเสียงดังๆให้กับเหล่าสาวงามของเราในรอบชุดราตรีครับIt's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you.หมายเลขหนึ่งประภัทรนันท์อุปถัมภ์ชาติหมายเลข2ชัชสาภักษีหะเดชาหมายเลขสามธีรัชยาพิมพ์กิติเดชหมายเลข4สรุดาธนาดุลกุลนันท์กนกระดาบัวทองหมายเลข6โยสิตาชํานิกลายอ
หมายเลข7ปิยลักษณ์เสถียรบุญTouch of your hand behind a closed door. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Looking from a window. หมายเลข8 นาริตา เหมืองทองเลข9ชยาดาอินทพุทธ All I needed was the love you gave All I needed for another day And all I ever knew Only you This is gonna take a long time And I will What's mine can't take no more. Wonder if you'll understand. My next step, Parati in Suwan.หมายเลข11วรวลันทวีการหมายเลข12สัสินัทสอนสุรัตหมายเลข13นฤพรวรรณจาโรหมายเลข14สิทธิยานามวงเลข15เปมิกาดิสยาเมธานนท์
หมายเลข16กุลธิดารุ้งพรรณราIt's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you need หมายเลข17อภัสราหมื่นน้อยหมายเลข19ณณัฐอาบสุวรรณหมายเลข20มินชยาโพคำหมายเลข21ศิรพัฒน์ขนันทองหมายเลข23เนตรนภาวัฒนะเบญจากุลหมายเลข24กันวราแก้วจีน Looking from a window above It's like a story of love Can you hear me? Came back only yesterday I'm moving farther away Won't you need me? All I needed was the love you gave All I needed forหมายเลข27ชัชชาภาเทพคุณานนท์เลข28ปิยวรรณเวียงคำCan't take no more. Wonder
หมายเลข29กุสุมาพลานันปรบมือดังๆนะครับให้กับเหล่าสาวงามทั้ง25คนในชุดราตรีครับโอ้โหสวยงามจริงๆเป็นยังไงบ้างครับ Beauty Mom Cindy เห็นแล้วโอ้โหภูมิใจมากๆทุกคนทำได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าทุกคนได้ชม Miss Tiffany Universe The Reality ผ่านมาเนี่ยจะต้องเห็นพัฒนาการของน้องๆทุกคนแล้วก็จะเห็นเลยนะคะว่าทุกคนนี้ได้ฝึกฝนแล้วก็ตั้งใจเต็มที่ไม่ได้ง่ายเลยนะคะการที่จะมาเดินบนเวทีแบบนี้ภูมิใจมากๆดีมากๆเลยค่ะใช่แล้วนะครับเอาละครับในช่วงนี้นะฮะเราจะพักกันสั้นๆสักครู่หนึ่งนะครับให้เหล่าสาวงามของเราได้เตรียมตัวเช่นเดียวกันกับคุณผู้ชมด้วยนะครับต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจครับเพราะว่าในช่วงหน้าเราจะทราบแล้วนะครับว่าใครจะเป็น12คนสุดท้ายบนเวที Miss Tiffany Universe 2018ในค่ำคืนวันนี้สักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยประตูน้ำโพลีคลินิกผลิตภัณฑ์ละมุนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมซันซิล Tiffany Show พัทยาตอนนี้นะครับเรากลับเข้าสู่การประกวด Miss Tiffany Universe 2018กันต่อเลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะรู้นะครับว่าใครจะเป็น12คนสุดท้ายนั้นครับคุณซินดี้และคุณผู้ชมครับเรามีรางวัลพิเศษกันในช่วงนี้นะฮะซึ่งเราจะเริ่มต้นกันที่รางวัลนางงามมิตรภาพหรือว่า Miss Congeniality ครับซึ่งเป็นรางวัลที่ผู้เข้าประกวดเนี่ยโหวตให้กับเพื่อนกันเองนะครับจากตลอดช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมด้วยกันว่าใครเป็นขวัญใจของเพื่อนๆ นะฮะก็ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากและใช้เวลาร่วมกันเยอะมากจริงๆครับซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลมิตรภาพนี้นะครับหรือว่า Miss Congeniality นี้นะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขผู้เข้าประกวดหมายเลข27ครับคุณปายไผ่ชัชชาภาเทพคุณานนท์ครับยินดีด้วยนะครับกับคุณปายไผ่นะครับคุณปายไผ่นะฮะจะได้รับรางวัลนะครับเป็นเงินสด 30,000 บาทถ้วยรางวัลสายสะพายกิฟต์วอเชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกโดยนายแพทย์เทพเวชวิสิทธิ์ครับกิฟต์วอเชอร์เซตจากเครื่องสำอางมิสทีนและกิฟต์เซตนะครับจากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมซันซิลค์ครับยินดีด้วยนะครับกับคุณปายไผ่ครับแสดงว่าเป็นผู้เข้าประกวดที่มีนิสัยน่ารักนะคะเพื่อนๆทุกคนก็ชอบและก็รักกันนะคะจึงโหวตให้ค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่รางวัลชุดราตรียอดเยี่ยม Best Evening Gown นะคะสำหรับผู้เข้าประกวดที่สวมใส่ชุดราตรีและนำเสนอต่อคณะกรรมการได้ยอดเยี่ยมที่สุดและผู้ที่ได้รับรางวัลนี้นะคะได้แก่หมายเลข20ค่ะน้องประตูมินชยาโพคำค่ะซึ่งสำหรับรางวัลนี้นะครับจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทถ้วยรางวัลสายสะพายกิฟต์วอเชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกโดยนายแพทย์เทพเวชวิสิทธิ์กิฟต์เซตจากเครื่องสำอางมิสทีนกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมซันซิลครับยินดีด้วยนะครับ Best Evening Gown นะฮะสวยงามโดดเด่นนะครับได้รับรางวัลไปแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่รางวัลสุดท้ายในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนหรือว่ามิสโฟโตทินิกครับ
ซึ่งได้รับการโหวตจากท่านสื่อมวลชนนะฮะซึ่งสื่อมวลชนนี่นะครับได้มาพบกับเหล่าสาวงามของเราแบบใกล้ชิดเป็นส่วนตัวไปแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานี้นะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลมิสโฟโตจินิกได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข17ครับคุณตาลอาภัสรามือน้อยซึ่งขวัญใจสื่อมวลชนจะได้รับเงินรางวัลสด 30,000 บาทและถ้วยรางวัลไซส์สะพายนะคะรวมถึงกิฟต์วอเชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกโดยนายแพทย์เทพเวชพิสิทธิ์และกิฟต์เซตจากเครื่องสำอางมิสทีนและจากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมซันซิลเหมือนกันค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีกับทั้ง3รางวัลพิเศษนี้เลยนะครับและมาถึงช่วงเวลาตื่นเต้นเพราะว่าเรากำลังจะประกาศรายชื่อ12คนสุดท้ายบนเวทีแห่งนี้แล้วนะครับหายใจลึกๆนะครับบอกตัวเองด้วยและบอกเหล่าสาวงามทั้งหมดด้วยต้องเอาออกซิเจนเข้าร่างนิดนึงนะครับเอาละฮะ12คนสุดท้ายนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่ามีความพิเศษอีกแล้วใช่แล้วค่ะเพราะว่า10ท่านเนี่ยนะคะจะมาจากรอบของคณะกรรมการนะคะและอีก2รายชื่อก็คือผู้ที่เข้ารอบที่มาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรายการเรียลิตี้นะคะของ Miss Tiffany Season 2นะคะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อเอพิโซดสุดท้ายที่เพิ่งผ่านมาคือวันพุธนี่เองนะคะซึ่งในวันนั้นผู้เข้าประกวดได้ทำการแข่งขันในรอบ Mission Final Stage Challenge นะคะซึ่งผู้ที่มี performance ที่ดีที่สุดใน challenge นี้จะเป็นผู้ที่เข้ารอบ12คนสุดท้ายเป็นท่านแรกค่ะครับและเธอผู้ที่ได้เป็น Best Performance in Final Stage Challenge ครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข24ครับคุณกันวราแก้วจีหรือว่าคุณเอสมอนนั่นเองนะครับเป็นคนแรกที่ได้ Fast Track นะฮะเป็นคนแรกใน12คนสุดท้ายคุณเอสมอนยินดีด้วยนะครับนี่คือความพิเศษที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีการทำThe Reality ผ่านช่อง GMM 25ด้วยนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมหลากหลายมากมายนะคะผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายเป็นท่านแรกแล้วนะคะสำหรับน้องเอสมอนแต่ยังไม่หมดเท่านั้นครับยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งรางวัลพิเศษที่มาจากการโหวตของคุณผู้ชมทางบ้านซึ่งเราได้เปิดการโหวตผ่านช่อง YouTube ของ Miss Tiffany's Universe Channel นะคะผ่านการไลค์การแชร์ทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดมารวมคะแนนกันแล้วก็ปิดโหวตในเที่ยงของวันนี้นั่นเองนะคะซึ่งคะแนนก็ออกมาแล้วนะคะแต่จะต้องขอย้ำนะคะว่า Popular Vote นี้สามารถมาจาก30สาวงามนะคะถูกต้องเลยนะครับซึ่งเราบอกไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นการประกวดแล้วนะครับว่ารางวัลนี้ลุ้นได้ทั้ง30คนถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะให้อยู่บนเวทีแค่25ได้ยังไงเราต้องเรียนเชิญอีก5ท่านกลับขึ้นมาบนเวทีด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะครับหมายเลข18หมายเลข22หมายเลข25 26และ30ครับกลับมาลุ้นกันนะฮะใครจะไปรู้เธออาจจะได้เป็น Miss Popular Vote และได้ Fast Track เลยเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับผู้ที่ถูกคัดออกจากเรียลิตี้ปรากฏว่าได้ Popular Vote ครับถูกต้องแล้วค่ะเรามาลุ้นกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่ได้ผลโหวตสูงสุดนี้นะคะนอกจากที่จะได้ผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายโดยทันทีแล้วยังได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาทไซส์สะพายกิฟต์วอเชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกโดยนายแพทย์เทพเวชพิสิทธิ์กิฟต์เซตจากเครื่องสำอางมิสทีนแล้วก็กิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมซันซิลนะคะและ Miss Popular Vote ในปีนี้ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข18ค่ะน้องนิชานิชรีทองหมื่นค่ะเกิดขึ้นอีกแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะนี่ไงคะมันยังมีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกคัดออกในรอบเรียลิตี้ไม่สามารถที่จะกลับมายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ได้ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องนิชาด้วยนะคะครับผมกลายเป็น1ใน12คนสุดท้ายเลยนะฮะตอนนี้เราเหลืออีก10ที่นะครับอีก10รายชื่อที่จะได้ไปต่อครับแต่ว่าต้องบอกเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วคุณซินดี้เนี่ยเป็นบิวตี้มัมอยู่แล้วนะครับในรายการเรามีอีกหนึ่งบิวตี้มัมใช่ค่ะนะฮะตอนแรกลุ้นอยู่ว่าเธอจะมาทันไหมเพราะว่าเธอติดภารกิจอยู่ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนี่ต้องบอกนะฮะว่าลุ้นอย่างนั้นจริงๆนะครับและมาจากสนามบินแบบสดๆร้อนๆ
ตรงดิ่งมาบนเวทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะฮะให้บิวตี้มัมอีกหนึ่งท่านมายืนข้างๆคุณซินดี้แล้วประกาศอีก10รายชื่อสุดท้ายที่เหลือดีกว่าขอเสียงปรบมือต้อนรับบิวตี้มัมปอยตรีชดาครับสวัสดีค่ะเย้ yeah, you made it ลุ้นมากๆใช่แล้วนะฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมอบเวทีนี้ให้กับคุณปอยจุชิดาคุณซินดี้เลยครับโอเคพร้อมแล้วนะคะเชิญครับเราต้องมาลุ้นกันนะคะบิวตี้มัมซินดี้ประกาศก่อนดีไหมคะโอเคได้ค่ะโอเคค่ะเอาเลยใช่ไหมคะเอาเลยพร้อมนะคะลูกของแม่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใครจากทีมไหนได้เข้าเยอะสุดแล้วเราโอเคโอเคได้ค่ะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะผู้ที่เข้ารอบ12คนสุดท้ายท่านต่อไปได้แก่หมายเลขหมายเลข7ค่ะน้องน้ำปริยลักษณ์เสถียรบุญค่ะและหมายเลขต่อไปนะคะที่ได้เข้ารอบนะคะนั่นก็คือหมายเลข12ค่ะน้องเอลตี้สศินัทสอนสุรัตค่ะต่อเลยนะคะหมายเลขต่อไปได้แก่หมายเลขหมายเลข1ค่ะต้องบัวปัทรมันอุปถัมภ์ชาติค่ะและหมายเลขต่อไปที่ได้เข้ารอบนะคะนั่นก็คือหมายเลข13ค่ะน้องบิลลี่นะคะนฤพรวรรณจาโรค่ะชุดว่ายน้ำนะคะจาก Coralis Swimwear สักครู่ค่ะ
สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประตูน้ำโพลีคลินิกโรงพยาบาลผิวหนังอโศกผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมซันซิลเรากลับมาลุ้นกันต่อแล้วก็เชียร์กันต่อนะครับและในช่วงนี้ครับบอกเลยครับว่าอุณหภูมิมันจะร้อนขึ้นนิดหน่อยนะฮะเราจะรู้สึกได้เพราะว่าเรากำลังจะพบกับผู้เข้าประกวดของเราในรอบชุดว่ายน้ำนะครับและถ้าว่าพร้อมแล้วนะฮะขอเสียงเชียร์ดังๆนะครับให้กับเหล่าสาวงามของเราในชุดว่ายน้ำสวยๆจาก Colorless Swimwear ครับ Baby girl one time for your mind say 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 I Cause I just want you effortless I just want you to be mine I just want you to feel fine Baby girl Your twists around my chest Like a wave in the ocean You're my drug and my poison Baby we are done, done Baby we are done, done I think about you all the time I just want it, I just want it Baby we are done, done See no warning signs. I just want it. I just want it. Let's go. Baby, we are hot like the sun. Living it up, let the music on. Like a party on the daytime. Gotta really, really wish I was hot like the sun. Living it up, dancing all night long. Like a party on the daytime. Gotta really, really wish I was done, done. Baby, we are done, done. Baby, we are done, done, done. หมายเลข 3ธีรัชยาพิมพ์กิติเดชหมายเลข 4 สรุดา ธนาดุลกุลนันท์หมายเลข 7 ปิยลักษณ์ เสถียรบุญ
ายเลข8นาริตาเหมืองทองปารตีอินสุวรรณศาสินัทสอนสุรัตหมายเลข13ณริพรวรรณจาโรนิชารีทองมั่นหมายเลข20มินชยาโพคำหมายเลข24กันวราแก้วจีนเสียงปรบมือดังๆสักครั้งหนึ่งนะครับให้กับสาวงามของเราในรอบชุดว่ายน้ำนะครับต้องบอกว่าพอเห็นแต่ละคนเดินออกมาแล้วอยากจะตั้งใจงดแป้งงดน้ำตาลกันทีเดียวเลยนะฮะเอาละครับมาถึงช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเรามีความพิเศษมาฝากทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งและถือว่าเป็นเกียรติสำหรับเวทีในค่ำคืนวันนี้ด้วยที่เราได้ต้อนรับ Miss International Queen 2018คนล่าสุดนะครับ
สำหรับการประกวดเวทีนี้เป็นเวทีในระดับนานาชาตินะครับซึ่งเพิ่งจัดไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและสาวงามจากประเทศเวียดนามได้รับมงกุฎในค่ำคืนวันนั้นไปและวันนี้เธออยู่ที่นี่พร้อมกับโชว์พิเศษครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมิสเจนิเฟอร์ครับร้องเพลงเพราะจริงๆนะครับนี่คือ Miss International Queen 2018นะครับวันนี้อยู่กับเรานะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับ Miss Jennifer ครับ Beautiful performance Thank you ต้องบอกว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ของประเทศกันเลยนะฮะกลับไปประเทศนี้โอ้โหสนามบินแทบแตกเลยอ่ะใช่แล้วค่ะขนาดนั้นเลยครับผมเอาละค่ะตอนนี้ก็กลับเข้าสู่การประกวดอีกครั้งนะคะกับ12คนสุดท้ายตอนนี้นะคะก็เป็นรอบที่นางงามของเราจะต้องมาตอบคำถามนะคะเธอปรากฏตัวในชุดราตรีสวยๆจากแบรนด์แฟชั่นสรพลนะคะแต่ตอนนี้ค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องมาวัดเรื่องของปฏิภาณไหวพริบนะคะในการตอบคำถามโดยเธอจะมีเวลาเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นนะคะครับและนั่นหมายความว่าถ้าเกิน30วินาทีปุ๊บเราปิดไมโครโฟนทันทีนะฮะซึ่งเธอจะได้เลือกซองคำถามด้วยตัวเองเรียงกันไป12คนนะครับเริ่มต้นที่คนแรกเลยครับเชิญครับเชิญเลยค่ะสาวงามคนแรกนะครับหมายเลข1นะฮะอยู่ตรงนี้แล้วครับเชิญเลือกสองคำถามได้เลยครับ
และสำหรับคำถามที่14นะครับจับได้สองคำถามที่14นะครับตั้งใจฟังนะฮะภาพยนตร์ที่คุณชอบมากที่สุดคือเรื่องอะไรและเพราะอะไรถ้าว่าพร้อมแล้ว30วินาทีนะครับเชิญครับค่ะขอบคุณนะคะภาพยนตร์ที่หนูชอบที่สุดนั่นก็คือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะเพราะแฮร์รี่พอตเตอร์สอนให้หนูรู้จักกับคำว่าพยายามเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้ค่ะไม่ว่าคุณนั้นจะล้มหรือจะท้อแท้เมื่อไหร่แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยค่ะก็จะลุกขึ้นสู้เพื่อที่จะเอาชัยชนะมาให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องบัวนะคะหมายเลข1ผ่านไปแล้วนะคะครับเรามาต่อกันเลยนะฮะสำหรับหมายเลขต่อไปนะครับเรียนเชิญเลยนะครับนี่เป็นหมายเลข3ครับเชิญหมายเลข3เลือกซองคำถามได้เลยครับและหมายเลข3นะครับเลือกได้คำถามที่13ครับเพลงเมื่อสักครู่ภาพยนตร์นะฮะนี่เป็นเพลงนะครับเพลงอะไรมีเนื้อเพลงที่คุณประทับใจที่สุดและเพราะอะไร30วินาทีครับเชิญครับค่ะสำหรับเพลงที่บุ๊กชอบที่สุดนะคะคือเพลง And I Am Telling You ค่ะในท่อนที่ว่า And I'm telling you I'm not go away นี่คือความตั้งใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาตั้งใจเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสองคนผ่านไปคนที่สามครับเชิญเลยนะฮะเชิญค่ะเป็นสาวงามหมายเลข4ครับโอ้โหแต่ละคนลุ้นกับการตอบคำถามไม่ต้องใช้เวลา30วินาทีนะคะตอบได้สั้นๆแต่ได้ใจความมากเลยนะคะเชิญได้คำถามข้อที่10นะครับและคำถามข้อนี้ครับถามว่าถ้าพูดความจริงแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนกับการโกหกที่ทำให้คนสบายใจคุณจะเลือกพูดอะไรครับ30วินาทีครับเชิญครับค่ะถ้าหากน้องปีใหม่นะคะได้พูดในสิ่งที่โกหกนะคะแล้วทำให้คนอื่นสบายใจน้องปีใหม่จะพูดให้กำลังใจเขาค่ะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปเมื่อเขาผิดพลาดไปแล้วเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แต่เขาสามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้ค่ะและในวันนี้น้องปีใหม่นะคะก็เคยผิดพลาดมาปีใหม่ก็จะก้าวไปให้ถึงฝันค่ะเพราะที่นี่ไม่ใช่เวทีแห่งความฝันแต่นี่คือเวทีแห่งชีวิตจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องปีใหม่นะคะหมายเลขต่อไปเลยค่ะครับเช่นกันนะครับเชิญเลือกสองคำถามได้เลยครับได้คำถามข้อที่7นะครับคำถามนี้ถามว่าถ้าคุณมีโอกาสทำโครงการทางสังคมคุณจะทำโครงการเกี่ยวกับอะไรเชิญครับถ้าได้ทำโครงการนะคะเนื้อจะทำโครงการเกี่ยวกับการศึกษานะคะเพราะการศึกษาในปัจจุบันนะคะในต่างจังหวัดยังไม่เท่าถึงนะคะเนื้อจึงอยากให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเยาวชนไทยดังนั้นถ้าเนื้อเลือกทำโครงการสักโครงการหนึ่งเนื้อขอเลือกการศึกษาขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเนื้อนะคะต่อกันเลยค่ะหมายเลข8น้องริต้านะคะเชิญเลือกคำถามได้เลยค่ะได้คำถามที่2นะฮะชัยชนะในคืนวันนี้มีความหมายสำหรับคุณอย่างไรค่ะชัยชนะในค่ำคืนนี้มีความหมายกับดิฉันอย่างไรแน่นอนค่ะมันจะทำให้ชีวิตของฉันดีขึ้นและครอบครัวของฉันก็จะดีขึ้นและเสียงดิฉันก็จะใหญ่มากขึ้นเสียงดิฉันใหญ่มากขึ้นเท่านี้ล่ะค่ะฉันก็จะประกาศให้คนรู้ว่า LGBT ก็มีความเท่าเทียมเป็นมนุษย์ในสังคมค่ะขอบคุณค่ะเสียงดังฟังชัดจริงๆนะคะครับขอบคุณค่ะต่อเลยนะคะต่อเลยนะฮะหมายเลข10ค่ะ
หมายเลข10นะครับเชิญเลือกซองคำถามได้เลยครับเชิญค่ะได้คำถามข้อที่12ครับคุณกลัวอะไรมากที่สุดในชีวิตและเพราะอะไรสิ่งที่ดิฉันกลัวมากที่สุดคือการกลัวการเอาใจชนะใจตัวเองค่ะเพราะดิฉันเชื่อว่าการทำสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมากมายถ้าเราทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคได้เราจะสามารถเอาใจชนะนั้นมาได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับครับผมมาแล้วนะคะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข11นะคะเชิญเลือกคำถามค่ะครับมาดูนะฮะได้คำถามข้อที่3นะคะคุณวาดภาพการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณอย่างไรถ้าคุณได้เป็น Miss Tiffany's Universe ในคืนนี้ค่ะค่ะถ้าหนามได้ตำแหน่ง Miss Tiffany Universe นะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตหนามนั่นก็คือการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปค่ะหนามมีความฝันที่อยากจะเป็นครูตำแหน่ง Miss Tiffany Universe จะทำให้หนามได้ใช้ความฝันตรงนี้ค่ะในการสานต่อสิ่งที่หนามอยากจะทำเพื่อเด็กๆที่ยังไม่มีโอกาสทางการศึกษามากกว่านี้ตำแหน่ง Miss Tiffany จะไม่ได้ทำให้ชีวิตหนามเปลี่ยนแปลงแค่คนเดียวค่ะแต่มันจะรวมไปถึงเด็กๆที่เขาขาดโอกาสทางการศึกษาอีกมากมายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเชิญหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข12น้องเอลฟี่นะคะเชิญเลยค่ะครับเชิญเลข2คำถามเลยครับคำถามหมายเลข11ค่ะถ้าคุณถูกเจ้านายคุกคามทางเพศในที่ทำงานคุณจะจัดการอย่างไรถ้าหากเอลทำงานนะคะแล้วถูกเจ้านายลวนลามทางเพศนะคะเอลก็จะบอกค่ะบอกกับเขาว่าอย่าทำนะคะนั่นคือการเตือนครั้งที่หนึ่งแต่ถ้ายังมีครั้งที่สองครั้งที่สามเอลคิดว่าตำรวจจะสามารถช่วยเหลือเราได้ค่ะเขาไม่สามารถที่จะมาทำอะไรเราได้เพราะว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับต่อเลยนะคะน้องบิลลี่นะคะหมายเลข13เลือกคำถามได้เลยค่ะคำถามที่6ค่ะสุภาษิตหรือคำผังเผยหรือคำคมอะไรที่คุณใช้เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตค่ะสุภาษิตที่หรือคำผังเผยนะคะที่บิลลี่ใช้ในการดำเนินชีวิตก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะเพราะบิลลี่เป็นคนหนึ่งที่ตัวเล็กที่ทุกคนอาจจะมองว่าไม่ใช่เทสไม่ใช่นางงามแต่วันนี้บิลลี่ได้ก้าวผ่านได้ชนะความกลัวของตัวเองมายืนบนเวที Miss Tiffany Universe วันนี้บิลลี่คิดว่าบิลลี่เป็นผู้ประสบความสำเร็จคนหนึ่งบนเวทีนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะเหลืออีกแค่2เบอร์เท่านั้นนะคะเชิญค่ะเชิญครับน้องนิชาผู้ที่ชนะ Miss Popular Vote ของเรานะคะครับเชิญเลือก2คำถามเลยครับ3คนสุดท้ายนะคะเชิญค่ะได้คำถามข้อที่1เลยนะฮะคุณคิดว่าความแตกต่างจากผู้เข้าประกวดคืนนี้อย่างคุณแตกต่างจากผู้เข้าประกวดคืนนี้อย่างไรที่จะทำให้คุณเหมาะสมกับตำแหน่ง Miss Tiffany Universe ครับก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยค่ะสิ่งที่แตกต่างคือหนูเป็นคนที่ตกรอบในรายการ The Reality แล้วหนูได้รับโอกาสจากผู้คนคือรางวัล Popular Vote ได้กลับมายืนใน12คนสุดท้ายฉะนั้นนี่คือปาฏิหาริย์ในชีวิตของหนูและหนูคิดว่าในเวทีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะมีโอกาสให้หนูยืนใน1ใน3นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะน้องมะตูมหมายเลข20นะคะเลือกคำถามได้เลยค่ะได้คำถามข้อที่8นะครับคำถามข้อที่8ถามว่า
อะไรคือปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของคน Gen Y และ Gen Z ในปัจจุบันและจะแก้ไขอย่างไรค่ะก็คือการใช้โซเชียลมีเดียอย่างผิดวิธีค่ะสื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้นะคะเป็นที่น่าจับตามองของสังคมโลกนะคะการใช้สื่อที่ถูกและที่เป็นประโยชน์ต่อเราอะค่ะก็มีผลต่อการใช้ชีวิตของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับมาถึงสาวงามท่านสุดท้ายแล้วนะคะในรอบการตอบคำถามนะคะไม่ต้องเลือกเลยนะคะนี่คือคำถามของคุณครับคำถามที่9ค่ะถ้าหากคุณสามารถได้ทำตามความฝันคุณอยากเป็นอะไรเพราะอะไรการทำความฝันเลยค่ะมันก็อยากเป็น Miss Tiffany Universe 2018ค่ะเพราะมันได้ตั้งความหวังในทุกๆวันมันเชื่อว่าการที่เราตั้งความหวังในทุกๆวันนะคะเราจะได้ประสบความสำเร็จในวันนี้พรุ่งนี้ในทุกๆวันถ้าเราหวังมากเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่ถ้าเราตั้งความหวังวันนี้เราก็จะประสบความสำเร็จและมันเชื่อว่าวันนี้มันจะประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการตอบคำถามเป็นไงบ้างคะคุณอันครับผมว่าแต่ละท่านนี่ต้องเรียกว่าผ่านการเรียกว่าผ่านมือโค้ชมาอย่างโชคโชนเชี่ยวชาญจริงๆผมว่าตอบคำถามก็ได้ดูเด็ดเผ็ดมันมากเราจะกลับมาลุ้นไปพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเพราะช่วงหน้าเราจะประกาศแล้วครับว่า3คนสุดท้ายบนเวที Miss Tiffany Universe 2018ในค่ำคืนนี้จะเป็นใครกันบ้างตรงใจคุณตรงใจคณะกรรมการหรือเปล่าช่วงหน้ารู้กันสักครู่ครับ
There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide, but we're feeling inside right now. So baby, let's just turn. ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะเรากำลังจะได้รู้แล้วนะครับว่า3คนสุดท้ายนั้นคือใครแต่ก่อนอื่นนะครับเรามีรางวัลพิเศษครับในช่วงนี้นะครับเป็นรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดที่มีสุขภาพผิวที่ดีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านผิวหนังและความงามโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ครับนั่นก็คือรางวัล Miss Silky Skin by Asok Skin Hospital ครับและสำหรับผู้ที่รับรางวัลพิเศษนี้ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข3ครับคุณบุ๊กธีรชยาพิมพ์กิตติเดชนะฮะ Miss Silky Skin by Asok Skin Hospital ครับซึ่งเธอจะได้รับรางวัลที่ฟอร์เชอร์มูลค่า 200,000 บาทจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมกับสายสะพายนะครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีรางวัลพิเศษที่ตัดสินไปก่อนหน้านี้ในช่วงของการแข่งขันในรอบ preliminary presented by Sunsilk นั่นก็คือ Miss Inspiring Queen by Sunsilk ที่ค้นหาผู้เข้าประกวดที่แสดงให้พวกเราเห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการเดินตามความฝันจนได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้สาวไทยได้ออกเดินตามความฝันของตัวเองอย่างมั่นใจซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนี้จะได้รับรางวัลสายสะพายและก็รางวัลเงินสด 15,000 บาทพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมซันซิลเป็นระยะเวลา1ปีค่ะรางวัล Miss Inspiring Queen by Sun Silk ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข4ค่ะน้องปีใหม่สารุดาธนาดุลกุลนันท์ค่ะยินดีด้วยนะครับรับรางวัลนะฮะอีก1รางวัลพิเศษในช่วงนี้จากซันซิลครับครับผมยินดีด้วยกับหมายเลข4นะครับมาต่อกันที่รางวัลพิเศษต่อไปครับรางวัล นี้นะครับนั่นก็คือมิสละมุนครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ละมุน by SK Clinics ครับซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะได้สายสะพาย Gift Voucher จาก SK Clinics มูลค่า 50,000 บาทและผลิตภัณฑ์ละมุนฟรี1ปีครับและมิสละมุนได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข3อีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณบุ๊กธีรชยาพิมพ์กิตติเดชครับ2รางวัลเลยนะฮะในช่วงนี้นะครับรับของรางวัลพิเศษนะฮะจากผลิตภัณฑ์ละมุนBy SK Clinics ครับยินดีด้วยกับทั้ง3รางวัลพิเศษนี้ครับครับผมขอบคุณนะครับคุณชิดดี้ครับตื่นเต้นแล้วครับตื่นเต้นแล้วค่ะเพราะว่าผลของผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายก็อยู่กับซินดี้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะขอประกาศเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายคนแรกได้แก่หมายเลขหมายเลข24เอสมอนกันวราแก้วจีนน้องเอสมอนนั่นเองนะฮะยังเหลืออีก2รายชื่อที่จะได้ไปต่อครับหมายเลขต่อไปได้แก่หมายเลข11ค่ะน้องนาวรวรรณทวีการสองคนแล้วนะครับโอ้คุณซินดี้คุณซินดี้คุณขนลุกตัวไปตุ่มขึ้นมาขนลุกจริงๆค่ะเพราะว่าตื่นเต้นเพราะว่าเหลืออีกหนึ่งที่เท่านั้นค่ะคุณอันคะครับผมและผู้ที่ได้เข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข3ครับคุณธีรชยาพิมพ์กิตติเดชครับและขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับสาวงามผู้เข้าประกวด3คนสุดท้ายของเวที Miss Tiffany Universe 2018ในค่ำคืนนี้และแน่นอนนะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่านอีกครั้งด้วยนะคะครับผมทุกคนคือที่สุดแล้วจริงๆนะครับสำหรับเวทีนี้นะครับต้องบอกว่าสวยงามทุกคนจริงๆนะฮะแล้วเก่งมากๆที่มาถึงตรงนี้ได้แต่ตอนนี้ครับทั้ง3ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะต้องเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามอีกครั้งหนึ่งแล้วครับใช่แล้วค่ะครับผมตอบเลยใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นไปกันเลยดีกว่าคุณซินดี้เรามาลุ้นกันในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงพิเศษจริงๆนะฮะและทั้ง3ท่านจะเจอกับคำถามเดียวกันทั้งหมดแต่ในระหว่างที่ท่านแรกเจอกับคำถามเนี่ยนะครับอีก2ท่านที่เหลือก็จะใส่หูฟังเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่ได้ยินกับคำถามนั้นนะครับผมมาทางด้านนี้เลยแล้วกันนะฮะประกบซ้ายขวาคำถามเดียวกันนั้นอยู่ในมือผมแล้วครับผมก็ตื่นเต้นครับน้องหันมาบอกตื่นเต้นจังเลยค่ะโอเคฮะทางนู้นพร้อมไหมฮะไม่ได้ยินแล้วนะคะเรียบร้อยครับคำถามนี้ครับเป็นคำถามที่ส่งมาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะคือคุณคันชิตบุญดีนะครับซึ่งคุณคันชิตบุญดีเนี่ยนะครับเราเปิดให้แต่ละคนเนี่ยส่งคำถามมานะฮะสำหรับคำถามที่ถูกเลือกขึ้นมาได้รับรางวัลพิเศษด้วยครับคุณซินดี้นะครับมาที่คำถามของเรากันเลยนะครับตั้งใจฟังนะ30วินาทีเหมือนเดิมนะครับคุณคิดว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคุณคืออะไรคุณค่าที่แท้จริงของการใช้ชีวิตของหนามนะคะนั่นก็คือหนามมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าหนามต้องการเป็นครูและหนามจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากก่อนประโยชน์ส่วนตนนี่แหละค่ะคือคุณค่าที่แท้จริงของคนที่จะเป็น Miss Tiffany Universe 2018คนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณครับเอาละครับเชิญนะฮะท่านที่2เลยนะครับเชิญครับตรงกลางเลยนะฮะคำถามนะครับคุณคิดว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคุณคืออะไร30วินาทีครับค
ุณค่าของชีวิตของบุ๊กนะคะคือการแบ่งปันค่ะบุ๊กพัฒนาตัวเองให้ดีใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและบุ๊กพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมสร้างรอยยิ้มแบ่งปันความสุขแบ่งปันอนาคตที่ดีให้กับสังคมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะโอ้กรรมการเครียดปีนี้ถ้าทางเรียลิตี้ของเราจะได้โค้ชที่ดีมากจริงๆแต่ละคนตอบกันเป๊ะมากจริงๆนะฮะเชิญน้องเอสมอนครับหมายเลขสุดท้ายนะคะน้องเอสมอนของเรานะคะครับคำถามนะครับตั้งใจฟังนะฮะ30วินาทีนะครับคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคุณคืออะไรครับคุณค่าของชีวิตนะคะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนถ้าเราเห็นคุณค่าตัวเองนั้นเราก็จะเห็นคุณค่าของคนอื่นเราจะสามารถช่วยคนอื่นนั้นพัฒนาตัวเองต่อไปได้และสิ่งที่มันอยากจะบอกในวันนี้นั่นคือ equality ในวันนี้เนี่ยมันอยากจะบอกว่าความเท่าเทียมของทุกคนเนี่ยมันอยากให้มองคำว่าคนทุกคนมีคุณค่าและทุกคนจะพัฒนาตัวเองและแสดงความสามารถของตัวเองได้อย่างดีที่สุดถ้าเราเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะหนักใจแทนคณะกรรมการของเราจริงๆเลยนะคะ3คนสุดท้ายนี่ไม่เลือกไม่ถูกจริงๆเลยค่ะคุณนันนั่นสิดูท่านอาจารย์เซรีเอามือขึ้นมาปิดหน้าเลยท่านกลุ่มกลุ่มขมับเลยนะคะโอ้โหยากจริงๆแต่ผมว่านี่แหละฮะลุ้นดีนะคุณเซนดี้คือมันเดาไม่ออกเลยฮะว่ามงจะไปลงที่ใครแต่ที่แน่ๆกว่ามงจะลงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเรามาทางด้านนี้ดีกว่าฮะคุณซินดี้ลุ้นกันครับและให้เวลาท่านคณะกรรมการสักนิดหนึ่งนะครับในการทำการบ้านกับการให้คะแนนที่ยากเหลือเกินในช่วงนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะทราบนะครับว่าที่สุดแล้วในค่ำคืนวันนี้ใครจะเป็นผู้ครองมงกุฎ Miss Tiffany Universe 2018ไปเราจะให้ช่วงเวลาพิเศษนี้กับ Miss Tiffany Universe 2017ครับซึ่งผมจำได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าในปีที่แล้วเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยต่อให้เป็นตัวเก่งเลยนะโด่งดังไปที่พูดถึงตั้งแต่เริ่มต้นการประกวดกันมาเลยทีเดียวใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเธอก็แบกรับความกดดันมากใช่เธอต้องเผชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์นะคะถึงความเหมาะสมบางคนก็บอกว่าเธอเด็กเกินไปบางคนก็บอกว่าเธอยังติดภาพของความเป็นเน็ตไอดอลแต่เธอสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยว่าเธอคู่ควรกับมงกุฎ Miss Tiffany Universe อย่างแท้จริงนะคะครับและในค่ำคืนวันนี้ครับเธอจะมาส่งมอบมงกุฎอันทรงเกียรตินี้ต่ออย่างผู้ที่เหมาะสมที่สุดนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับ Final Walk ของ Miss Tiffany Universe 2018คุณโยชิรินระดาธุรพันธ์ขอเสียงปรบมือต้อนรับเธอด้วยครับนี่คงเป็นการเดินครั้งสุดท้ายบนเวทีแห่งนี้ในฐานะ Miss Tiffany Universe 2017เวลา1ปีผ่านไปด้วยความรวดเร็วจริงๆค่ะแต่ก็เป็น1ปีที่สร้างประสบการณ์ที่ทำให้โยชิมองเห็นโลกใบนี้ในมุมมองใหม่ขึ้นโยชิต้องปรับตัวจากเน็ตไอดอลมารับหน้าที่เป็น Miss Tiffany ในชั่วข้ามคืนต้องเรียนรู้สิ่งใหม่อีกมากมายที่ทำให้โยชิเติบโตและพร้อมที่จะก้าวสู่อีกขั้นหนึ่งของชีวิตโยชิจะเป็นโยชิอย่างทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากเวทีนี้รวมไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังเวทีอีกมากมายขอบคุณจริงๆค่ะและที่ขาดไม่ได้คือครอบครัวของโยชิที่เป็นผู้เปิดโอกาสและอยู่เคียงข้างทำให้โยชิเป็นโยชิของทุกคนจนได้มายืนถึงจุดนี้โยชิสัญญาว่าจะทำก้าวต่อๆไปจากนี้ให้ดีที่สุดเพื่อทุกๆคนค่ะสุดท้ายอยากฝากถึงผู้เข้าประกวดทุกท่านในปีนี้วันนี้จะมีผู้ชนะเพียงผู้เดียวแต่ความสำเร็จในชีวิตเป็นสิ่งที่เราสร้างเองได้ถ้าเราไม่ท้อโยชิมาถึงจุดนี้ได้ก็ผ่านความท้อแท้และลุกขึ้นมาสู้ตั้งหลายครั้งเวทีนี้พร้อมจะสร้างโอกาสให้กับทุกคนค่ะและที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือเป็นแฟนที่สนับสนุนโยชิมาโดยตลอดทุกกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้โยชิเดินและก้าวต่อไปอย่างมั่นคงบนเวทีชีวิตจริงค่ะขอบคุณมากค่ะอ
กลับมาลุ้นกันต่อนะครับนี่คือ3คนสุดท้ายบนเวที Miss Tiffany Universe 2018กันแล้วนะฮะเราจะประกาศกันเลยครับคุณซินดี้ครับใช่แล้วค่ะมาถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะเราจะมีการประกาศผลนะคะจะเริ่มจากอันดับชนะเลิศอันดับ2ก่อนถูกไหมคะคุณนันถูกต้องเลยครับเราจะเริ่มต้นกันเลยนะฮะโอ้โหตอนนี้ทั้งห้องเงียบกริบเลยอ่ะทุกคนจิกเก้าอี้อยู่จิกเก้าอี้ครับรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขจะไม่เชียร์กันเลยเหรอฮะเนี่ยนั่งเงียบกริบกันขนาดนี้เลยเหรอฮะเนี่ยได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข11ครับคุณวรวรรณทวีการรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับรางวัลเงินสด 70,000 บาทกิฟต์วอเชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกคลินิกเสริมความงามโดยนายแพทย์เทพเวชวิสิทธิ์กิฟต์เซตจากเครื่องสำอางมิสทีนกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ละมุน by SK Clinics กิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Sun Silk กิฟต์วอเชอร์ห้องพักสุดหรูพร้อมอาหารเช้าจากโรงแรม Brighton Grand Hotel พัทยาค่ะครับผมตอนนี้นะครับเรียนเชิญทั้ง2ท่านนะฮะตรงกลางเวทีเลยครับทุกท่านมองกันชัดๆอยากเชียร์อยากให้กำลังใจอยากกรี๊ดอยากส่งเสียงเต็มที่ได้เลยนะฮะตอนนี้ครับซินดี้จะประกาศนะคะผู้ที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้นั่นก็คือ Miss Tiffany Universe 2018ในค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีฮะยินดีด้วยนะครับและนั่นหมายความว่ารองอันดับ1ได้แก่หมายเลข3ครับคุณธีรชยาพิมพ์กิตติเดชนั่นเองมงลงแล้วนะฮะยินดีด้วยนะครับเพราะสำหรับ Miss Tiffany Universe 2018จะได้รับสายสะพายถ้วยรางวัลมงกุฎเพชรจาก God Diamond รางวัลเงินสด 200,000 บาทครับรถยนต์ Honda Jazz RS พร้อมประกันภัยชั้น1จากประตูน้ำโพลีคลินิกโดยนายแพทย์เทพเวชวิสิทธิ์1คันนะครับกิฟต์วอเชอร์จากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังได้กิฟต์เซตจากเครื่องสำอางมิสทีนกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ละมุนโดย SK Clinics กิฟต์วอเชอร์ห้องพักแบบ VIP Ocean Suite สุดหรูพร้อมอาหารเช้าจากโรงแรม Brighton Grand Hotel พัทยากิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Sun Silkห้องพักประจำตำแหน่งจาก Woodland Hotel และ Resort พัทยา1ปีเต็มบัตรเข้าชม Tiffany Show พัทยาตลอด1ปีเต็มและช่อดอกไม้จาก Flow Design Florist ครับและสำหรับรองชนะเลิศอันดับ1นะคะจะได้รับสายสะพายถ้วยรางวัลและรางวัลเงินสด 100,000 บาท Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิกคลินิกเสริมความงามโดยนายแพทย์เทพเวชวิสิทธิ์Gift set จากเครื่องสำอาง Miss Teen Gift set จากผลิตภัณฑ์ละมุน by SK Clinics Gift set จากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Sun Silk และ Gift voucher ห้องพักสุดหรูพร้อมอาหารเช้าจากโรงแรม Brighton Grand Hotel พัทยาค่ะครับและตอนนี้ครับขอเชิญทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ First Walk ของ Miss Tiffany Universe 2018คุณเอสมอนครับและนี่คือภาพแห่งความประทับใจจริงๆนะครับของผู้ที่ครองมงกุฎ Miss Tiffany Universe 2018ครับและแน่นอนนะฮะอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆนั้นเป็นที่รักครับที่ร่วมฝ่าฟันเดินตามความฝันมาพร้อมๆกันนะฮะทุกคนเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆสักครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทุกคนบนเวทีด้วยครับกว่าจะมายืนอยู่จุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆเลยนะคะซึ่งเราก็ได้ติดตามเรื่องราวแล้วก็เจอร์นี่ของทุกๆท่านผ่านเรียลลิตี้ของ Miss Tiffany ในช่อง GMM 25ด้วยนะคะครับก็ติดตามกันนะฮะเวทีแห่งความฝันเวทีสมเกียรติแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนในทุกๆปีครับและคุณเอสมอนก็จะเป็นตัวแทนของคนไทยในการเข้าประกวด
บนเวที Miss International Queen ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมการถ่ายทอด Miss Tiffany Universe ทางช่อง GMM 25ขอบคุณชุดพิธีกรชายจาก Bottom Up ครับชุดราตรีของซินดี้จากดิทวัฒน์มุลาชนะคะครับดอกไม้สวยๆในงานวันนี้นะครับจาก Flow Design Florist ครับและพบกันใหม่ในปีหน้ากับ Miss Tiffany Universe 2019นะครับคืนวันนี้ผมอันพูนาคุณผลินครับและดิฉันสุริยาเบชอปขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ